ไฮไฮจ้าทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแอดแกมช่องแกมมาเรียโนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดแกมก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมารีวิวกับเซตนิยายทั้ง2เรื่องอย่างนิยาย86เล่ม12และนิยายคุณอารีย์ตรงข้างเล่ม6นั่นเองจ้าทุกคนต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแอดแกมนั้นตามเซตลิมิเต็ดนิยายของค่ายฟินิกซ์เนี่ยทั้ง2เรื่องนี้เลยและทั้ง2เรื่องนี้เนี่ยก็ออกไทยจะชนกับญี่ปุ่นแล้วนั่นเองห่างกันเพียงแค่1เล่มเท่านั้นนะครับผมโดยรายละเอียดและป้ายารีวิวต่างๆตั้งแต่เล่มแรกยันเล่มล่าสุดเนี่ยเลยแอดแกมก็เคยทำคลิปไปหลายคลิปแล้วล่ะครับถ้าคุณผู้ดูที่ยังไม่เคยรับชมคลิปที่แอดแกมป้ายไปก่อนหน้าเนี่ยก็สามารถไปรับชมได้ที่ปุ่มตัวไอบนขวานะครับ okay. สำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดแกมจะมารีวิวของด้านในกล่องสเปเชียลเซตของนิยายทั้ง2เรื่องเลยนะครับแต่จะไม่ได้มาลงลึกรายละเอียดเรื่องการป้ายาอะไรสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากแอดแกมเคยป้ายาไปหลายทีแล้วก็สามารถไปรับชมย้อนหลังได้นะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับก็อย่าลืมกดไลค์1แชร์1ซับให้แอดแกมและเราไปรับชมเนื้อหาการรีวิวสเปเชียลเซตนิยายทั้ง2เรื่องนี้เลยจ้ะทุกคนมากันที่เรื่องแรกเลยนะครับก็คือสเปเชียลเซตของนิยาย86เล่ม12นั่นเองโดยนิยายเล่ม12เนี่ยจะใช้ชื่อของบทนี้ว่ากระสุนศักดิ์สิทธิ์สีเงินนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือหน้าตาของกล่องนะครับผมนี่อันนี้ก็คือของในกล่องเนาะจะมีตัวนิยายเล่ม12มีปกพิเศษและเคลียร์การ์ดของคูเลนะกับเฟเดริก้านี่นะผมอันนี้ก็จะมีเรื่องย่อเขียนเอาไว้เนาะเป็นเรื่องของกระสุนศักดิ์สิทธิ์สีน้ำเงินเหล่าผู้น่าวิทนารู้ไม่ว่ากระสุนสีน้ำเงินอันศักดิ์สิทธิ์และอัปลักษณ์กำลังทำลายหัวใจตนอย่างเงียบงันโดยที่สเปเชียลเซตเล่มนี้นะผมจะอยู่ที่645บาทนะครับอันนี้แอดแกมก็ได้ทำการแกะออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของเคลียร์การ์ด2ตัวนี้เป็นคูเลนะกับเฟเดริก้าเนาะนี่ก็คือด้านหลักครับผมถัดไปนะผมอันนี้จะเป็นในส่วนของนิยายที่ซีลออกมาพร้อมกับปกพิเศษนั่นเองนะครับผมแกะซีลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็ดึงปกพิเศษออกมาด้วยนะผมโดยปกพิเศษนี้ก็จะเป็นหน้าตาของชินกับเลน่าขึ้นปกทั้งคู่เลยเนาะถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผมถัดไปมาดูในส่วนของนิยายเล่ม12เพียวๆกันบ้างนะครับผมโดยที่ราคาเล่มปกติจะอยู่ที่315บาทนะครับผมถอดปกนอกออกมานะผมข้างในก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับผมในส่วนของเล่มนี้ถือว่าหนาเรื่องอยู่นะครับเปิดเข้ามาหน้าแรกน่าจะเป็นชุดเกราะแบบใหม่ของมนุษย์นะครับผมแล้วก็จะมีภาพสีขนาดใหญ่วาดโดยท่านอาจารย์เชโรบิสวยงามเช่นเคยมีแบบแนวนอนเนาะแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็มีคำคมจากอันนี้น่าจะเป็นคุณวิกเตอร์อิดินาโรกนะครับผมมาดูภาพประกอบของเล่มนี้กันดีกว่าครับเปิดมามีการแนะนำตัวละครเนาะเหมือนกับทุกเล่มที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นรูปของเซโอกับอานิอันนี้เป็นบทของวีก้ากับชินและแลเชอร์นะครับอ้าว2ตัวละครใหม่เก่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอันนี้เป็นภาพของจำชื่อตัวละครไม่ได้โกรธกับใครสักคนวะโทรุโอเคจำได้ละนี่น่าจะเป็นหน้าตาของศัตรูตัวใหม่นะลองไปดูกันได้อันนี้น่าจะเป็นหุ่นขับของใครสักคนนะลองไปดูกันได้นี่ก็เป็นรูปเฟเดริก้ากับใครวะช่างมันค่อยไปอ่านนะปิดท้ายด้วยรูปคู่อย่างชินและเลน่าภาพประกอบน่าจะหมดละมีแนะนำนิยายเรื่องอื่นด้วยอานอสกับเจ็ดทับมารนะโอเคโดยรวมทั้งหมดนะของเล่ม12 337หน้านะครับผมเรามาดูในส่วนของสเปเชียลเซตนิยายคุณอารียโตะข้างๆเล่ม6กันเลยดีกว่านะครับซึ่งหน้าตาของบ็อกเซตเล่มนี้นะจะเป็นในส่วนของอารียใส่ชุดนางรำอินเดียนะครับผมน่ารักมากๆเลยซึ่งมันจะต่างจากหน้าปกธรรมดานะแล้วก็รวมถึงปกพิเศษด้วยด้านหลังเนี่ยของจะเยอะกว่าเรื่อง86หน่อยนะมีหลายอย่างเลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วก็จะคล้ายๆกับเล่มก่อนๆหน้าตั้งแต่เล่ม1ยันเล่ม5นั่นเองนะผมก็จะมียายเล่ม6ปกพิเศษช็อตสตอรี่บุ๊กเลตเรื่องสั้นนั่นเองนะครับผมก็มีทุกเล่มอยู่แล้วเนาะมีโปสการ์ดมีเคลียร์การ์ดและอะคริลิกคีย์เชนหรือว่าพวงกุญแจอะคริลิกนั่นเองนะครับผมมาดูเรื่องย่อของเรื่องนี้กันสานต่อจากเล่ม5เนาะเป็นเรื่องที่กำลังจะมีงานการแสดงดนตรีของโรงเรียนขึ้นมานั่นเองและอาเรียก็จะต้องมาเป็นนักร้องนะส่วนมาซาจิกะจะมาช่วยอาเรียยังไงก็มารอดูกันนะสำหรับเล่มนี้เนาะซึ่งเซตสเปเชียลเล่มนี้จะมีราคาอยู่ที่685บาทมาดูของข้างในกันดีกว่าครับเริ่มต้นด้วยอะคริลิกคีย์เชนของมาช่าในชุดนางฟ้านะผมถือว่าสวยมากๆเลยนะ
ในส่วนนี้แกมจะไม่ขอแกะออกมาจากซองแล้วกันนะถัดมานะผมจะเป็นในส่วนของเคลียร์การ์ดรูปอาเรียชู2นิ้วในต้นซากุระซึ่งภาพนี้เป็นภาพตอนที่อาเรียได้ประกาศทำอนิเมะแล้วนั่นเองนะครับผมแต่จะมีคูเซยืนอยู่ข้างๆด้วยมาดูส่วนถัดไปบ้างนะผมจะเป็นในส่วนของโปสการ์ดรูปมาช่าเป็นบาร์เทนเดอร์นะผมซึ่งนี่จะเป็นภาพประกอบในนิยายริม6ด้วยนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของ Short Story Booklet หรือว่าเรื่องสั้นของนิยายเล่ม6นะผมซึ่งไม่มีขายในเล่มปกติเนาะก็เรามาดูกันเนาะมีทั้งหมด2บทโดยจะมีทั้งหมด15หน้าเหมือนทุกเล่มที่ผ่านมาถัดมานะเรามาดูในส่วนของปกพิเศษนิยายเล่ม6จะเป็นในรูปของอาเรียนในชุดเจ้าหญิงเอลฟ์นั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะมีในภาพประกอบเล่ม6ด้วยนั่นเองนะครับผมถือว่าสวยงามมากๆเลยครับผมและสันปกก็เป็นสีเขียวด้วยฮะถัดไปมาดูพระเอกของเซตนี้เลยนิยายเล่ม6นั่นเองนะผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปกธรรมดาที่เป็นอาเรียในชุดคอสเพย์กำลังถือไมค์จะลองเพลงนั่นเองนะครับผมโดยเล่มปกติจะมีราคาอยู่ที่305บาทนะครับผมถอดปกออกกันเลยดีกว่าครับมาดูด้านในกันอันนี้ปกในอันนี้ภาพของโนโนอาใส่ชุดเมดนั่นเองอันนี้ก็เป็นภาพของมาชาบาร์เทนเดอร์เนาะที่อยู่ในโปสการ์ดอีกรูปนึงก็จะเป็นอาเรียองค์หญิงเอลฟ์ในปกพิเศษถัดไปก็จะมีในส่วนของสารบัญเนาะทั้งหมด10บทรวมบทส่วนท้ายด้วยก็จะเป็น11นะครับผมไปดูภาพประกอบขาวดำกันเลยดีกว่านะครับรูปแรกอาเรียในชุดองค์หญิงเอลฟ์นะครับผมอันนี้เป็นรูปของยูกิน่าจะใช่โอเคถัดไปนี้น่าจะเป็นรูปของอายาโนะนะเฮ้ยนางยิ้มแล้วเหรอวะสุดจ้านี้น่าจะเป็นรูปของมาชาใช่ๆต่อไปรูปอาเรียแล้วในชุดคอสเพย์อันนี้หน้าปกไงภาพรียูสเฮ้ยใครวะในชุดอัศวินไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวค่อยอ่านนะปากคูเซเล่นเป็นโนเว้ยฉากนี้คือเท่มากเลยนะต้องรออ่านเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือรูปของมาชาสุดท้ายก็น่าจะเป็นรูปยอดฮิตปิดท้ายของทุกเล่มอาเรียพูดภาษารัสเซียแล้วก็ให้คนอ่านแปลเองนะครับผมไม่มีการแปลแต่อย่างใดอันนี้จะเป็นภาพขอบคุณจากท่านอาจารย์โมโมโกะผู้วาดภาพประกอบนิยายเรื่องนี้นั่นเองนะครับผมโดยรวมทั้งหมดเล่มนี้นะผมจะมีทั้งหมด296หน้านะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวสเปเชียลเซตนิยายทั้ง86เล่ม12และคุณาเรียเล่ม6นั่นเองนะครับผมคลิปนี้ไปไวหน่อยนะครับเนื่องจากว่าแจมขี้เกียจตัดต่อคือมาคุยท่าแท้ในคลิปตอนนี้จริงวะก็มีเป็นเล่มมากหรอกเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้เกมก็รีวิวมาหลายคลิปแล้วล่ะก็คือตั้งแต่เล่มแรกยันเล่มล่าสุดเนาะก็เลยแบบอยากจะรวบให้มันสั้นๆหน่อยเนาะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนะผมแล้วก็รวมไปถึงรีวิวเล่มก่อนก็สามารถไปรับชมได้ที่เพลย์ลิสต์รีวิวนิยายมังงะของแอนแกมรวมไปถึงติดตามทางเพจ Facebook ของแอนแกมก็จะคอยลงข่าวสารนิยายแบบส่งตรงจากญี่ปุ่นและรวมไปถึงเล่มในไทยด้วยนั่นเองนะครับผมจะแนบไว้ที่ปุ่มทอยบนขวานะครับผมอย่าลืมไปติดตามกันนะจ๊ะและก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นิ่งแชร์สั่งให้แอนด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้แอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าทุกคน